ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวกรณีของอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่พาลูกสาวหนีสามีออกจากบ้านหายตัวไปกว่า13วันล่าสุดเธอเปิดใจนะครับเหตุที่ถูกทำร้ายร่างกายพร้อมกับขอให้ฝ่ายชายนั้นจบกันด้วยดีหลังจากที่ฝ่ายชายก่อนหน้านี้มีการโพสต์ในโลกออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียติดตามหาตัวภรรยาและลูกที่หายไปนานกว่า13วันครับนางสุพรรณีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พาลูกสาววัย5ขวบเข้าขอความช่วยเหลือจากนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากที่สามีประกาศตามหาภรรยาและลูกสาวที่หายตัวไปนานกว่า13วันตั้งแต่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนางสุพรรณีก็ได้เปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกนะครับยืนยันบอกว่าสิ่งที่สามีพูดไม่เป็นความจริงตนเองไม่เคยนอกใจสามีไปมีชายอื่นส่วนสาเหตุที่ต้องหอบลูกหนีไปเพราะว่าตนเองเนี่ยถูกสามีทำร้ายมาตลอด8ปีแล้วระยะหลังเริ่มรุนแรงมากขึ้นมีทั้งด่าทอมีทั้งไล่ออกจากบ้านเธอยังเล่าว่าเคยถูกตบหน้ากลางร้านอาหารและยังเคยถูกสามีใช้อาวุธปืนยิงขู่อีกด้วยบทสรุปค่ะว่าตัวเรายังขออยู่ที่นี่เขาไม่ยื่นข้อเสนอหรือว่ามาง้อเราหรือว่าอะไรจะง้อก็มาง้อมาอะไรแบบนี้นะคะขอให้เอากลับไปใช่ค่ะเรายังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเราต้องการที่จะยังยืนยันค่ะเมื่อสักครู่มีการได้ยื่นคำถามหรือว่าคุยกับเขาไหมครับว่าเดี๋ยวเราต้องการที่จะยังแจ้งค่ะแจ้งแล้วเขาว่ายังไงก็ขอโอกาสนางสุพรรณีเล่าว่าคืนวันที่15กุมภาพันธ์ตัดสินใจพาลูกหนีหลังจากที่มีปากเสียงกับสามีจึงเก็บเสื้อผ้าตัวเองและลูกออกไปที่ร้านอาหารของสามีแต่ฝ่ายชายได้ตามมาและใช้มีดคัตเตอร์กรีดเสื้อผ้าพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายต่อหน้าลูกจึงได้พาลูกหนีไปอยู่กับญาติไม่กล้าไปอยู่กับแม่เพราะว่ากลัวจะถูกตามมาทำร้ายเนื่องจากว่าแม่เองก็เคยถูกข่มขู่เหมือนกันระหว่างการพูดคุยกับทางมูลนิธิปวีณาฝ่ายชายได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวเพื่อมาตกลงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีนางปวีณาและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนกลางซึ่งระหว่างการเจรจากันนะครับฝ่ายชายได้อุ้มลูกสาวนั่งตักหอมแก้มและพูดคุยกับลูกหลังจากที่เจรจากันประมาณ20นาทีฝ่ายสามีก็คือนายพงษ์ภูมิพันธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนส่วนพ่อของเขาระบุสั้นๆบอกว่าการพูดคุยวันนี้บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากนี้ก็จะให้เวลากับฝ่ายหญิงหากดีขึ้นคงเดินทางกลับไปที่บ้านเองส่วนวันนี้ก็ดีใจที่ตนเองได้เจอกับหลานหลังจากการเจรจานะครับทางผู้เสียหายเปิดใจกับสื่อมวลชนระบุว่าการพูดคุยกับสามีในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ส่วนตัวยืนยันคำเดิมว่าจะขอหย่าและแจ้งความประสงค์ไปกับทางสามีแล้วส่วนการที่สามีมาขอโทษนางสุพรรณีบอกว่าไม่เชื่อคำพูดหลังจากนี้ตนเองกับลูกสาวยังขออยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิปวีณาไปก่อนครับ